สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมและมิตรสหายทุกท่านสวัสดีครับผมวิสิทธิ์ซิมเสรีนะครับวันนี้มีเรื่องดีอยากจะแบ่งปันให้กับท่านทั้งหลายนะครับให้เราดูกันครับวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลเราจะเสนออะไรให้เรามาดูกันเราจะเสนอเรื่องดีอยากรู้เรื่องดีอยากรู้เรื่องอะไรกันแน่โอ้รอยนิ้วมือที่ไม่ซ้ำนะครับรอยนิ้วมือที่ไม่ซ้ำพูดถึงแล้วเนี่ยเราทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่ารอยนิ้วมือเนี่ยถ้าเราไปในเรื่องเอกสารของข้าราชการอะไรต่างๆมีบ่อยครั้งที่ต้องการให้เราทับหัวแม่มือทับนิ้วมือนะครับบางทีเนี่ยก็4นิ้ว10นิ้วกี่นิ้วก็แล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะน่าสนใจก็คือว่านิ้วมือของเราเนี่ยเหตุผลที่เขาให้เราทับนิ้วมือเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะคือเรียกว่าที่จะรู้ว่านิ้วมือของเราเนี่ยก็เป็นของเราและนิ้วมือของเรากับนิ้วมือของคนอื่นเนี่ยก็คือพูดถึงรอยนิ้วมือนะครับกับรอยนิ้วมือของคนอื่นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ลองคิดดูเราเนี่ยธรรมดาแล้วเราไม่ได้หยุดคิดถ้าเราหยุดคิดดูนะครับคนทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่ครับนี่พูดถึงตามพระธรรมคัมภีร์ที่บอกว่าการสร้างโลกที่เริ่มต้นมีสร้างมนุษย์เนี่ยประมาณ 6,000 ปีนะครับทีนี้ภายใน 6,000 ปีเนี่ยคิดดูซิเรามีกี่ช่วงคนแล้วก็มีจำนวนคนตั้งเท่าไหร่แล้วก็ถ้าบอกถึงว่ารอยนิ้วมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วรอยนิ้วมือจะมีตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือเพราะว่ารอยนิ้วมือเนี่ยมันของใครของมันใช่ไหมครับจะมีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นและก็บ่งบอกให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับผมได้เขียนบันทึกไว้เขียนไม่ใช่เขียนบันทึกเขียนบอกว่าไอ้เรื่องที่ว่ารอยนิ้วมือไม่เหมือนกันในนี้เนี่ยบอกว่าแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพระเจ้าถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้างนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถเพราะว่าพระเจ้าสามารถที่จะทำให้รอยนิ้วมือเนี่ยเป็นกี่ล้านคนกี่ช่วงอายุคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับข้อที่2บอกว่าแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาของพระเจ้านะครับแล้วข้อที่3บอกว่าแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ของพระเจ้าด้วยพระเจ้าเนี่ยรู้ดีว่ารอยนิ้วมือเนี่ยเป็นส่วนที่สามารถที่จะแยกให้เราเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับมีความหมายมากจริงๆนะครับเพราะว่ารอยนิ้วมือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเราและก็ไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าหากว่าไม่ซ้ำกันเนี่ยมันก็พิเศษจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอตายไปแล้วไอเอกลักษณ์อันนั้นก็จบสิ้นนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากให้ลองมาดูข้อพระธรรมคัมภีร์กันนะครับนี่เป็นรอยนิ้วมือใช่ไหมครับท่านทุกท่านเนี่ยก็ย่อมเรียกว่าคุ้นเคยนะครับโอเคให้ลองมาดูกันครับในนี้สุภาษิตบทที่2ข้อ6บอกว่าเพราะพระเยโฮวาทรงประทานปัญญาความรู้ความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้เราอยากจะเข้าใจว่าเนี่ยพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าสติปัญญาของพระองค์เป็นยังไงความสามารถของพระองค์เป็นยังไงที่ทำให้รอยนิ้วมือเป็นล้านล้านเป็นตั้งกี่ล้านเป็นช่วงเวลาอายุตั้ง 6,000 ปีมีจำนวนคนสักเท่าไหร่แล้วก็ถึงแม้ว่าจำนวนคนจะมากแต่รอยนิ้วมือจะไม่ซ้ำกันเลยพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้ามีความสามารถขนาดไหนสติปัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างไรอันนี้แหละครับผมอยากจะ
เป็นพยานแล้วก็อยากจะท้าทายให้ท่านมีความสนใจในพระเจ้าในคำสอนของพระองค์เพื่อว่าท่านจะได้เรียนรู้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ